สวัสดีค่ะนางสาวจินดาจันตภานะคะประธานโอท็อปอำเภอบางพลีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำนะคะเป็นวิสาหกิจชุมชนของอำเภอบางของตำบลบางพลีใหญ่นะคะจะเป็นผ้าหลายอย่างนะคะของกลุ่มเนี่ยก็จะมีเป็นผ้ามัดย้อมด้วยแล้วก็ของเครือข่ายค่ะกลุ่มนี้จะทำกระเป๋านะคะโดยที่เป็นกระเป๋าทำมือนะคะทั้งหมดเลยมีแบบหลายอย่างค่ะมีแบบสะพายเป็นวงกลมนะคะเป็นเหลี่ยมเป็นอะไรค่ะราคาเนี่ยคือมีหลายราคาเลยหลักร้อยถึงหลักพันค่ะก็ในส่วนนี้คือกลุ่มอ่ะเขาจะมีการรวมกลุ่มแล้วก็มีการขายทางออนไลน์ด้วยทั้งเพจเว็บไซต์ต่างๆค่ะสามารถนะคะติดต่อมาได้เลยค่ะคือทางกลุ่มเนี่ยก็จะมีเป็นแบบเบอร์โทรด้วยนะคะเบอร์โทร0902406437ค่ะติดต่อหัวหน้ากลุ่มนะคะคุณยุพินหมอนทองค่ะสินค้าของที่นี่นะคะจะได้รับเป็นแบบคอลเลกชันละค่ะคอลเลกชันของอำเภอบางพลีด้วยตัวนี้นะคะสวยส่วนใหญ่นี่คือจะเป็นกระเป๋าอันนี้ต้องบอกราคาไหมว่าอันนั้นเท่าไหร่ราคาเหรอคะครับราคามีหลายราคาค่ะถ้าอย่างตัวนี้นะคะ290บาทอันนี้250บาทเนี่ยค่ะมีราคาหลักๆหลักร้อยถ้าเป็นตัวนี้ก็499บาทค่ะตัวนี้นะคะขายดีอยู่เพราะว่าใบใหญ่นะคะตัวนี้ราคา590บาทนะคะใบใหญ่ตรงกลมสะพายแบบผู้หญิงก็สะพายแบบอย่างเงี้ยค่ะเป็นแบบกระเป๋าทรงกระสอบมาทางนี้ได้ราคาหลักร้อยนี่ราคาเท่าไหร่คะ790มีสะพายใส่ค่ะอ๋ออันนี้ก็จะเป็น790บาทค่ะราคาน่ารักจับต้องได้นะคะถืออย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็สะพายก็ได้เรามีสับสายสะพายให้ด้วยสามารถติดต่อได้โดยตรงได้โดยตรงค่ะที่ย้ำอีกหนึ่งที่เพจฮะวันใหม่กระเป๋าแฮนด์เมดค่ะแล้วก็เบอร์ติดต่อของหัวหน้ากลุ่มนะคะคุณยุพินหมอนทอง0902404637ค่ะไปวันแรกขอบคุณมากนะคะโซนนี้ทั้งโซนเป็นสินค้าโอท็อปทั้งหมดเลยนะคะม่อนแม็กค่ะก็จะทำเป็นกระเป๋าผ้ากันน้ำนะคะก็มีหลายราคาค่ะตัวนี้จะเป็นแบบว่าทีเด็ดอะค่ะของปั๊มปตท.ที่เขาร่วมกับของปตท.อยู่นะคะตัวนี้อันนี้เป็นของบางพีเหมือนกันใช่ไหมเป็นของบางพีหมดเลยค่ะ28บูธค่ะตัวนี้เป็นของมีหลายโซนนะคะเป็นทรงแบบนี้ก็มีเป็นแบบกระเป๋าสะพายราคาหลักร้อยอ๋อ300เนี่ยมีราคา300กับ200ติดต่อได้นะคะม่อนแม็กจะทำจากปกตบชวาค่ะเป็นของกลุ่มบางฉลงเลยนะบางฉลงตัวนี้ค่ะก็คือเขาจะมีการนำตะกร้านะคะหรือว่ากระเป๋าตบชวาเนี่ยเอามาทำประดิษฐ์นะคะโดยมาเพิ่มมูลค่าโดยการติดเขาเรียกอะไรติดลายให้สวยค่ะเนี่ยทำเพิ่มเข้ามาตรงนี้ใส่ซิปใส่รองพื้นอะไรเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อันนี้เขาเรียกว่าอะไรอันนี้ค่ะเป็นติดลายเดคูพาดมันคือกระเป๋าผ้ากระเป๋าอะไรนะผักตบชวานี่แหละแต่เขาก็มีติดลายเพิ่มเข้ามาเพื่อความแข็งแรงทนแล้วก็สวยงามด้วยอย่างนี้นะคะนี่นะคะจะเป็นร้านกระเป๋าเหมือนกันค่ะแต่ว่าเป็นกระเป๋าถักมือนะคะคุณแม่ท่านนี้แหละค่ะถักเองทุกอย่างเลยทีมเดียวกันเลยใช่ค่ะแต่ว่านี่ก็คือเป็นของบางฉลงที่ของเป็นบางพีใหญ่หมดค่ะมีหลายแบบอันนี้คือทำเองกับมือเลยนะคะเนี่ยทำเองกับมือทุกชิ้นมีหลายราคาหลายแบบ
สามารถติดต่อได้โอเคฝั่งนี้จะเป็นกระเป๋ามันจะเป็นแบบเป็นสารเป็นกระเป๋าเหมือนกันค่ะเป็นกระเป๋าสารพลาสติกราคามีหลายแบบเนี่ยอย่างเงี้ย99 บาทขายไม่แพงราคาไม่แพงเนาะราคากันเองมีหลายแบบเนี่ยใครสั่งก็สั่งได้เลยใช่ไหมได้259 บาทเนี่ยอันนี้เป็นของตำบลไหนคะบางพี่ใหญ่บางพี่ใหญ่ใช่ไหมเขาพี่ขอดูตัวนี้ค่ะจะเป็นรองเท้าหนังนะคะเป็นของตำบลบางพี่ใหญ่เหมือนกันราคาหลักร้อยใช้ได้ทนทานมากใช่ไหมมีทั้งของผู้หญิงและผู้ชายเป็นรองเท้าเพื่อสุขภาพค่ะพี่เนี่ยสีสันคือรูปทรงอาจจะแบบว่าผู้ใหญ่นิดนึงอะค่ะแต่ว่าใช้ดีถนอมเท้าเพื่อสุขภาพกันรองช้ำอะไรต่างๆตัวนี้นะคะจะเป็นผลิตภัณฑ์จากฟักข้าวของมัจจุรินทร์ค่ะเป็นเครื่องประทินความสวยความงามทั้งนั้นเลยน่าจะเป็นตัวสครับผิวที่ดีของเขาเลยขัดขี้ใครอะไรเงี้ยขาวถูกไหมมีสบู่ฟักข้าวมีเซรั่มมีเจลถ้าอยากสวยก็คือมาร้านไหนเลยมัจจุรินทร์ทำจากฟักข้าวต้องล้างออกนะคะนี่จะเป็นเป็นสครับที่ทำจากฟักข้าวไม่ต้องล้างออกนะคะเทปเทปนะคะให้เห็นว่าสาธิตเลยสาธิตให้ด้วยเรียบร้อยตัวนี้ขัดแล้วปล่อยไปได้เลยเป็นครีมบำรุงผิวไปได้เลยค่ะไม่ต้องล้างเราจะมีขี้ไข่นอกจากสครับแล้วก็จะมีเดย์ครีมไนท์ครีมเซรั่มนะคะลดริ้วรอยแล้วก็ลดฝ้าถ้าเป็นลายผมก็จะมียาสระผมครีมนวดแล้วก็เซรั่มใส่หนังศีรษะสวยตั้งแต่เท้าจรดหัวเนาะต้องมาร้านนี้นะคะมัจจุรินทร์ทำจากฟักข้าวเราจะเป็นวัตถุดิบจากฟักข้าวทั้งหมดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขนมปั้นเข็บไส้ปลาสลิดนะคะคุณอ้อยของบางพีนะคะเป็นสินค้าโอท็อปนะคะแล้วก็มีนี่มีขนมเปี๊ยะไส้ถั่วไข่เค็มนะคะตอนนี้ก็เหลือเท่านี้แล้วแล้วก็เมื่อคืนวันที่14ก็ประกวดสาวน้อยร้อยชายเป็นตัวแทนของกลุ่มโอท็อปด้วยนะแล้วก็ตำบลบางป่าได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ค่ะโอเคอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่จดทะเบียนโอท็อปเรียบร้อยแล้วแล้วก็เหลือรอเรื่องออยอย่างเดียวนะคะรับรองเรื่องคุณภาพความอร่อยบ้านคลองสลุดค่ะชุมชนนี้ก็คือทำน้ำพริกจากปลาดุกจากเนื้อปลาค่ะแต่ไม่จากเนื้อปลาทั้งหมดเลยมีปลาดุกปลาสลิดปลาปลาย่างมีหลายน้ำพริกเลยค่ะกระปุกใหญ่50กระปุกเล็ก20 บาทอันนี้ร้านนี้ก็คือจะขายแต่น้ำพริกอย่างเดียวเท่านั้นนะคะมีความเชี่ยวชาญในน้ำพริกเลยน้ำพริกส่วนใหญ่เป็นน้ำพริกแบบแห้งๆเนาะเป็นแปรการแปรรูปของน้ำพริกอะค่ะเป็นโอท็อปของบางพีเหมือนกันค่ะแต่เป็นของตำบลบางแก้วนะคะตอนนี้คือเริ่มหมดแล้วค่ะ okay. ร้านเราจะเก็บแล้วร้านแปรรูปนะคะแปรรูปปานีไกลมานพก็คือเป็นโอท็อปของบางพีเหมือนกันแต่ที่เป็นของตำบลบางแก้วค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปทั้งหมดนะคะมีทั้งขนมและผลไม้ต่างๆตอนนี้เกือบจะหมดแล้วค่ะใกล้ละการรับบัวของพวกเรานะคะของบางพีเป็นหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการนะคะค่ะเราเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปถนอมอาหารจากสินค้าชุมชนและการถนอมอาหารต่างๆซึ่งให้อยู่ได้นานทานได้นานยืดเวลาทานให้นานขึ้นนะคะก่อนที่มันจะเสียค่ะคุณกาค่ะอันนี้นะคะจะเป็นร้านโอท็อปของบางพีนะคะของตำบลบางแก้วจะเป็นจินดาน้ำปลาหวานค่ะก็เราจะขายน้ำปลาหวานนะคะมีทั้งน้ำปลาหวานรสดั้งเดิมรสเผ็ดแล้วก็มีกะปิหวานสินค้าของเรานะคะมีทั้งแบบเป็นกิโลตักสดแล้วก็ที่แปรรูปแล้วสามารถเก็บได้นานถึงเป็นปีเลยค่ะ